สวัสดีครับวันนี้เหนือตามการอัดกระจกหน้านะครับอัดกระจกพลาสติกกระจกปั๊มหน้านะครับเป็นการปั๊มหน้าด่วนนะครับปั๊มหน้าเร็ววิธีการก็แบบนี้ครับปั๊มแล้วปั๊มลมขึ้นนะครับตอนนี้ขึ้นเลยฮะนูนแล้วพอนูนแล้วก็เติมน้ำดับความร้อนนะครับนี่ได้แล้วนะครับอันนี้ได้แล้วเย็นแล้วเย็นเป็นที่สองครับทีนี้จะเร็วขึ้นมากเลยครับที่เร็วขึ้นมาเนี้ยได้แล้วนะฮะคำที่แล้วปั๊มปั๊มแล้วนะต่อไปก็เป็นการปั๊มด่วนครับปั๊มให้อย่างเร็วสองแท่นคู่ใช้น้ำดับครับความร้อนแรงๆมากๆเลยฮะใช้เตาแก๊สวันนี้ผมเรียกเตาแก๊สนะท่านที่เราเรียกตะเกียงแก๊สเรียกผิดนะเตาแก๊สนะครับหยิบนะครับพอหยิบแล้วก็ปั๊มลมขึ้นฮะพอปั๊มลมขึ้นมันก็จะนูนนะครับนูนแล้วนะไม่ต้องการนูนมากเอาแค่นี้พอแล้วก็ดับนะดับความร้อนเนี่ยมันก็จะลงไปแล้วต่อไปก็ไปเปิดอันนี้นะเปิดอันนี้ก็ปั๊มได้เมื่อกี้ดูนะฮะนูนนะครับนะฮะนูนแล้วก็ความแข็งใช้ได้ครับนะฮะความแข็งใช้ได้คือไม่หมายความว่าไม่กรอบที่ว่าไม่กรอบมันก็มีเหตุผลครับเพราะว่ามัน มันเป็นการโดนน้ำด้านเดียวนะถ้าเป็นการชุบแข็งเนี่ยมันจะเป็นการชุบแบบชุบลงไปสักอันแบบนะชุบน้ำลงไปสักอัน ชุบน้ำสักอันเลยแต่ว่าถ้าหากว่าโดนน้ำด้านเดียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นการชุบแข็งนะครับเพราะฉะนั้นพลาสติกจะไม่กรอบทดลองนะฮะบิดให้ดูได้แล้วอันนี้มันจะเป็นการเร็วที่สุดครับมันเหมาะสำหรับการทำงานจำนวนมากๆครับอย่างก็ไปเลยร้อยชิ้นนี่ฮะปั๊มนูนนะฮะนูนขึ้นแล้วนะครับนูนจุ่มน้ำฮะแตะน้ำเลยดับอยู่แล้วครับแค่นี้พอละก็เปิดอันนี้แบบมาดูอันนี้ฮะดูสิว่านูนไหมนะครับนะครับนูนนะครับนูนและด้านเนี้ยเรียบปิดไปครับเนี่ยฮะดันดันตะแคงข้างนะฮะเรียบมากๆเรียบแบบนี้นะเดินน้ำยานี่ปิ้วเลยครับแผ่นกดนี้ผมใช้พลาสติก4มิลนะครับแผ่นนี้นะครับอัดลมขึ้นครับนะแล้วนิ้วจุ่ม1ครั้ง2ครั้งอันนี้เป็นน้ำธรรมดานะครับน้ำปักปลาธรรมดานะครับนะครับเซฟตัวแล้วครับแข็งแล้วนูนแล้วต่อไปก็อันนี้นะครับดูนะครับใช้ได้ต่อไปปั๊มกันเป็นร้อยๆนะครับตังนี้ครับการปั๊มเป็นร้อยอย่างเงี้ยต้องทำแม่แบบแข็งแรงมากๆเลยนะตัวกดแค่หนามากๆแล้วตัวนี้ฮะเดินกาวไปเลยนะตัวที่ลองนี่เป็นพลาสติก1มิลนะลองไว้แล้วก็แม่แบบนี่เดินกาวเลยปิดเลยเจาะรูแล้วนะครับเดินกาวติดเลยเพราะว่าเพื่อความสะดวกมันจะได้ไม่หลุดติด
เวลาเราปั๊มลงไปมันจะไม่ติดขึ้นมาเลยเดินเก่าติดไปเลยสำหรับตัวกลางเนี่ยไอตัวแบบด้านล่างตัวแบบตัวผู้อ่ะใช้ผู้กันก็ได้ใช้ผู้กันก็ดีฮะมันไม่เปลืองน้ำเช่นนี้เปลืองน้ำนี่ผมใช้ตัวนี้กับเปลืองน้ำครับออกมาแล้วครับนะฮะตอนนี้ติดอยู่แน่นเลยนะครับตัวนี้ดูดออกมาแล้วตัวนี้เป็นปั๊มลมสูบฮะเป็นสูบมือธรรมดาเลยนะครับสูบรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับนะแล้วตัวนี้ก็มาใส่3ทางนะครับตัวนี้นะมองเห็นในกล้องนะครับใส่3ทางแยกท่อไปแป้น1แป้น2กำลังทำนี่ก็คือนี่ตัวนี้นี่นะครับงานสำเร็จรูปแล้วนี่นะครับเป็นตัวต่อนะครับปั๊มตัวต่อนะครับนี่ก็ได้เว้ยมองไม่เห็นขึ้นแล้วก็ทิ้งไว้สักนิดนึงแล้วจุ่มน้ำจุ่มทั้งสองครั้งนอนแล้วนะจุ่มมันน้ำทาเค้นก็อยู่แล้วเซฟตัวแล้วอย่าออกร่อนเลยI
โชว์เสื้อนิดนึงครับเป็นวิธีที่ปั๊มด่วนนะถ้าเอาไปพัฒนาแล้วจะทำให้งานเร็วมากเลยครับงานจะเร็วขึ้นเป็นหลายเท่าครับนี่ครับเราพัฒนาตั้งแต่ทำแป้นเดียวแล้วมาทำสองแป้นนะครับพอมาทำแป้นเดียวใช้น้ำน้ำดับไฟดับร้อนเสร็จแล้วมาทำสองแป้นใช้น้ำดับร้อนกันเองเหมือนมันจะเร็วมากๆเลยงานเราก็จะพัฒนาไปได้เร็วขึ้นไม่ต้องมานั่งรอให้เมื่อไหร่มันจะเย็นเพราะเราใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วนะครับเมื่อก่อนเราใช้การระบายความร้อนด้วยอากาศในอนาคตไม่แน่นะอาจจะใช้การใช้สเปรย์โฟมผีดับก็ได้ครับกำลังคิดอยู่ครับว่าถ้าเราใช้สเปรย์โฟมหรือน้ำยาหล่อเย็นมา